วัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้จ้ะกับถุงแขวนพลาสติกนะครับก็หลายคนสงสัยครับพี่อันมันมีประโยชน์ยังไงเหรอคือถ้าเกิดเรามีถุงพลาสติกใช่ไหมครับแล้วเราต้องการเก็บใช่ไหมครับเมื่อก่อนเลยเก็บใส่ถุงใหญ่ใช่ไหมจ้ะเดี๋ยวนี้นะครับเขาทำนะครับเป็นนวัตกรรมนะครับก็ถือว่าเราสามารถนะครับใส่ในอันนี้ได้เลยนะจ๊ะมีจ้านะครับก็พับให้มันดีๆหน่อยละกันนะครับแล้วก็นะครับไปข้างล่างนะจ๊ะจากนั้นเห็นไหมครับข้างล่างเนี่ยก็จะมีนะครับที่เราดึงออกมาได้เวลาเราใช้นะครับแล้วก็นี่ดึงออกมาเลยนะครับจากด้านล่างนี้นะครับแล้วก็ข้างบนนะครับก็จะมีที่แขวนด้วยนะครับแล้วก็เอาไปแขวนได้นะครับแต่ว่าตอนพับเนี่ยเราก็ต้องพับให้มันเป็นดีๆหน่อยนะนะครับปึ๊บให้มันดีๆนะครับให้มันเหลือช่องนะครับที่เราสามารถนะครับที่จะดึงออกมาได้นะครับเพราะถ้าเกิดเราพับม้วนไม่ดีเนี่ยตรงข้างล่างเนี่ยมันจะดึงออกมาไม่ได้ครับนี่พยายามพับให้ดีๆเพื่อให้มันดึงออกมาได้ก็ตัวนี้นะครับก็ถือว่าทำใช้ได้ดีในระดับนึงนะครับซื้อมาใช้แล้วอันนึงอ่ะแล้วก็มีหลายสีด้วยนะจ๊ะแต่พี่อันแปลกใจอย่างนึงอ่ะคือร้านที่พี่อันซื้อนะครับเอ้ยการเดียวกันนี่หว่าแต่ทำไมมันขนาดไม่เท่ากันนะครับเออก็แปลกดีนะครับก็แค่สั่งคนละสีแค่นั้นเองก็แต่ว่าฟังก์ชันก็เหมือนกันนะครับเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันนะ อ่ะไม่เป็นไรเลยครับอันนี้นะครับของมาจากประเทศจีนนะครับเดินทางมาไกลก็เออนะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับโอเคครับเดี๋ยวจบกันรีวิวคลิปนี้ไปในเพียงเท่านี้นะครับใครสนใจเดี๋ยวพี่อันก็จะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้อยู่ข้างล่างนะครับก็เนี่ยก็จะดีอย่างนึงครับเมื่อก่อนเราใจถึงมาเริ่มไงก็เนี่ยอันนี้ก็จะดูเป็นระเบียบมากกว่านะครับโอเคครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ